ในการถ่ายวิดีโอของเรานะครับปกติแล้วเนี่ยเราจะใช้ออโต้โฟกัสในการที่จะให้กล้องเนี่ยช่วยโฟกัสให้มันเข้าใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วในวันนี้ที่จะมาพูดถึงครับก็คือเรื่องของแมนนวลโฟกัสเพราะว่าแมนนวลโฟกัสในการถ่ายวิดีโอนั้นเนี่ยก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องใช้อยู่นะครับแล้วก็มีหลายสถานการณ์ที่บังคับให้เราเนี่ยต้องใช้แมนนวลโฟกัสครับในวันนี้ก็จะมาคุยกันถึงเรื่องของทำไมเราต้องใช้แมนนวลโฟกัสแล้วก็ถ้ามือใหม่จะเริ่มใช้การแมนนวลโฟกัสเนี่ยเราจะต้องรู้เรื่องอะไรและควรทำตัวยังไงครับผมโอเคครับเรามาถึงประเด็นแรกก่อนนะครับว่าแมนนวลโฟกัสคืออะไรและทำไมเราถึงต้องใช้นะครับอันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญมากเนาะก็แมนนวลโฟกัสก็คือระบบโฟกัสของกล้องที่เราต้องหมุนโฟกัสเองทั้งหมดกล้องจะไม่ทำการช่วยระบบโฟกัสใดๆเลยนะครับเหตุผลเพราะว่าในหลายๆสถานการณ์อันนี้เป็นเรื่องของความจำเป็นที่ต้องใช้นะครับก็คือเราอาจจะไม่ชอบเรื่องของการโฟกัสแบบอัตโนมัติของกล้องตัวนั้นๆยกตัวอย่างเช่นมันอาจจะเร็วเกินไปนะครับหรือว่ามันโฟกัสไม่เข้าจุดที่เราโฟกัสนั้นมันเล็กมากๆจนเราเนี่ยไม่สามารถที่จะให้กล้องนะครับช่วยโฟกัสได้มันอาจจะมืดว่าโฟกัสไม่เข้าเลยนะครับหน้าที่ของแมนนวลโฟกัสก็จะมาตอบโจทย์ตรงนั้นครับคือเราจะปิดระบบโฟกัสทั้งหมดและก็ใช้มือของเราเนี่ยในการเลือกจุดโฟกัสเองครับก็คือจะหมุนให้โฟกัสมันเข้านะครับอีกกรณีนึงก็คือว่าเรื่องของความสมูทในการโฟกัสครับบางครั้งเนี่ยตัวกล้องเนี่ยอาจจะโฟกัสเข้าแต่ว่าเร็วเกินไปหรือว่าบางทีก็ช้าเกินไปที่แบบไม่ตรงใจเราไม่ได้อารมณ์กับวิดีโอที่เราทำนะครับเพราะงั้นการใช้แมนนวลโฟกัสเนี่ยจะช่วยให้เราเนี่ยคุมจังหวะของการโฟกัสเองนะครับเราจะเห็นคนที่ถ่ายวิดีโอเก่งๆหลายคนเนี่ยเขาเลือกใช้แมนนวลโฟกัสเพราะว่าเขารู้ว่าเฟรมที่เขาต้องการจะเป็นอะไรแล้วก็อยากให้จังหวะมันออกมาแบบไหนก็เลยใช้แมนนวลโฟกัสทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเรื่องของแมนนวลโฟกัสคืออะไรแล้วก็เหตุผลที่ต้องใช้นะครับมันคืออะไรก็คือเป็นเรื่องที่ผมเล่ามาตรงนี้ทั้งหมดครับเดี๋ยวตอนนี้ผมจะทำตัวอย่างให้ดูนะครับว่าเวลาที่เราใช้แมนนวลโฟกัสเนี่ยข้อดีมันคืออะไรในขั้นตอนนี้จะเป็นการหมุนแมนนวลโฟกัสเพื่อควบคุมให้มันดูสมูทตามที่เราต้องการนะครับปกติระบบออโต้โฟกัสของกล้องเนี่ยมันจะเร็วมากใช่ไหมแต่พอเป็นแมนนวลโฟกัสถ้าเราค่อยๆหมุนเนี่ยมันจะได้อารมณ์ที่แบบช้าๆในการโฟกัสเข้าแล้วก็ได้อารมณ์ที่ตรงความรู้สึกเรามากกว่าเดี๋ยวดูตัวอย่างกันครับว่าผมทำยังไงในตอนนี้นะครับผมจะลองโฟกัสให้ดูนะครับจากการโฟกัสที่เบลอแล้วขยับมาชัดโดยที่เราจะควบคุมความนุ่มนวลของการโฟกัสเองนะครับช่วยให้เราเนี่ยได้อารมณ์ของการโฟกัสที่แบบตรงความรู้สึกเรามากขึ้นนะผมจะค่อยๆหมุนเข้าเห็นไหมเราก็ลองโฟกัสเอาออกนะครับค่อยๆหมุนช้าๆจนมันเลอะเห็นไหมครับเราสามารถควบคุมด้วยมือเราเองครับเนี่ยอันนี้คือข้อดีของการใช้แมนนวลโฟกัสนะครับอย่างนี้ครับเนี่ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยได้วิดีโอที่มีการเบลอมาชัดโดยที่แบบเราควบคุมจังหวะของมันเองครับถ้าเกิดเป็นออโต้โฟกัสเนี่ยมันก็จะเร็วกว่านี้อันนี้คือข้อดีของแมนนวลโฟกัสครับในข้อที่2นะครับจะเป็นวิธีของการใช้แมนนวลโฟกัสยังไงให้มันโฟกัสได้ง่ายแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับเพราะว่ามือใหม่หลายคนเนี่ยผมเชื่อว่าคงตกใจแหละถ้าเกิดต้องใช้แมนนวลโฟกัสเองเพราะไม่รู้ว่ามันจะเข้าไหมแล้วแบบมันจะเข้าจริงๆหรือเปล่าบางทีเราเห็นหลังกล้องเนี่ยถ่ายออกมามันอาจจะไม่เข้าก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเทคนิคสำคัญคือการใช้ picking focus ครับ picking focus เนี่ยก็คือว่าเราจะให้กล้องนะครับช่วยคำนวณในจุดที่มันโฟกัสเข้าโดยการเปิดpicking focus ในกล้องนะครับเข้าไปที่เมนูแล้วก็กล้องของเราเนี่ยก็จะมี picking focus อยู่นะพอเปิดปุ๊บเวลาที่เราหมุนแมนนวลโฟกัสแล้วมันชัดตรงไหนตัวกล้องเนี่ยก็จะทำสีบอกเราว่าบริเวณตรงนั้นเนี่ยชัดแล้วนะหลายๆกล้องก็จะเป็นสีแดงบ้างสีน้ำเงินบ้างอันนี้แล้วแต่ครับบางกล้องก็ปรับสีได้เหมือนกันลักษณะการทำงานง่ายๆเลยคือเขาจะบอกว่าตรงเนี้ยมันชัดแล้วแล้วเราก็สามารถถ่ายวิดีโอได้ตามต้องการแค่นั้นเองครับอันนี้คือวิธีง่ายๆในการใช้แมนนวลโฟกัสให้มันเข้าแล้วก็การเปิด picking focus ครับในตอนเมื่อกี้นะครับถ้าเห็นภาพตัวอย่างที่ผมทดลองโฟกัสให้ดูเราจะเห็นว่าหน้าจอ LCD เนี่ยมีสีแดงๆอยู่ในจอภาพใช่ไหมครับตอนนี้ผมจะทำให้ดูว่าถ้าระหว่างไม่มี picking focus กับมี picking focus เนี่ยความรู้สึกมันจะต่างกันยังไงนะครับแล้วก็การเปิดเมนูใช้ picking focus เนี่ยเราต้องเข้าไปที่ไหนนะครับเดี๋ยวผมจะสอนให้ดูทีละสเต็ปเลยไปดูกันเลยครับในตอนนี้นะครับเราโฟกัสแบบแมนนวลโดยที่ไม่มี picking focus นะครับเราจะสังเกตว่ามันไม่มีอะไรบอกเราเลยว่าระยะชัดมันเป็นยังไงเราต้องสังเกตเอาเองนะครับว่าเออนี่ชัดแล้วเราก็อาจจะพอใจนะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่เข้าก็ได้เห็นไหมระยะชัดสุดเนี่ยเราไม่รู้ว่ากล้องเนี่ยมันชัดจริงๆอ่ะเท่าไหร่ยังไงเราแค่ได้แค่สังเกตดูจากหน้าจอเท่านั้นเองครับอันนี้อาจจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่แต่ถ้าเราใช้ picking focus นะครับมันจะเป็นอีกแบบนึงโดยที่เราเปิดเมนู picking focus เนี่ยง่ายๆเลยคือให้เรากดเมนูเข้าไปนะครับกล้องหลายๆคนให้สังเกตนะครับจะเขียนว่า picking focus หรือ picking level นะครับอย่าง Sony เนี่ยจะเขียนว่า picking level แล้วก็เปิดนะครับเปิดเป็น high ไปเลยนะครับเสร็จแล้วเรากลับไปดูหน้าจอเมื่อกี้นะครับเราจะเห็นว่ามันมีสีแดงๆอยู่ตรงนี้นะครับสีแดงๆตรงนี้คือระยะที่มันชัดนะครับกล้องจะบอกว่ามันชัดอยู่ตรงนี้นะเวลาที่เราถ่ายวิดีโอนะครับกดถ่ายปุ๊บเราก็ลองหมุนโฟกัสให้มันชัดดูครับเห็นไหมจุดที่มันชัดเนี่ยมันก็จะขึ้นสีแดงเราก็จะรู้ว่าอ๋อกล้องมันชัดตรงนี้แล้วโอเคถ่ายได้แล้วนะครับหรือว่าอยากให้มันชัดข้างหลังก็ลองหมุนกลับไป
เห็นไหมนะครับอันนี้จะช่วยให้เรารู้ว่ามันหมุนโฟกัสเข้าแล้วนะนะครับจะต้องจะได้ไม่ต้องเดาเองนะครับว่ากล้องเนี่ยโฟกัสเข้าหรือไม่เข้าหรือว่าอาจจะเข้ามาแล้วมันไม่ได้ชัดจริงๆก็ได้อันนี้คือข้อดีของ picking focus ครับในข้อที่3นะครับควรเลือกกล้องที่มีหน้าจอแบบพับได้หรือว่า tilt screen ได้นะผมยกตัวอย่าง Sony A6500 ละกันนะครับมันจะมีหน้าจอแบบพับอย่างนี้ได้เนาะคือแบบพับขึ้นลงนะครับหรือว่าจะเป็น GS5 ที่ผมมีนะครับอันนี้เป็นกล้องที่ใช้ manual focus บ่อยๆนะครับทำไมต้องมีจอแบบนี้นะครับเหตุผลเพราะว่าบ่อยครั้งนะครับเราทำงานกับการถ่ายวิดีโอเนี่ยในระดับที่ต่างองศาการยกตัวอย่างเช่นมุมสูงเราถ่ายกดลงมาหรือมุมต่ำเราเสยขึ้นไปนะครับการไม่มีจอพับเนี่ยเราหมุนโฟกัสยากมากเพราะว่าบางทีองศาที่เราถ่ายเนี่ยมันอยู่เลยสายตาเราไปแล้วนะครับเพราะงั้นการถ่ายวิดีโอเนี่ยมันก็จะยิ่งยากเข้าไปอีกนะครับการที่เรามีหน้าจอแบบพับได้นะครับช่วยให้เราเนี่ยสามารถหาโฟกัสได้ง่ายขึ้นในการถ่ายวิดีโอที่แบบองศาที่มันไม่ค่อยสะดวกนักนะครับอันนี้ช่วยได้เยอะครับโดยเฉพาะคนที่ทำงานคนเดียวแบบตอนนี้นะครับถ้าเรามีกล้องที่มีหน้าจอพับนะครับการหมุนโฟกัสแบบแมนนวลเนี่ยจะยิ่งง่ายขึ้นเพราะว่าเราพับจอแล้วก็เปิดพิกกิ้งแล้วก็ดูในกล้องได้เลยว่ามันเข้าหรือไม่เข้าอันนี้คือข้อดีแล้วก็ความง่ายในการทำงานมันสูงขึ้นมากเพราะงั้นถ้ามือใหม่ในตอนนี้นะครับยังไม่มีกล้องนะยังอยากจะได้กล้องวิดีโอสักตัวเลือกจอที่ปรับได้หลายๆองศาหน่อยอย่างเช่นจอแบบพับเซลฟี่ก็ได้หรือว่าถ้าเกิดบางคนเลือกแบบอาจจะงบไม่ถึงจอที่แบบพับเซลฟี่ได้เนาะก็เลือกเป็นจอทิลก็ได้ครับแต่อยากให้เป็นกล้องที่มีจอพับนั่นเองครับในข้อที่4อันนี้เทคนิคสุดท้ายแล้วก็สำคัญมากหลายคนอาจจะไม่เคยลองก็คือการล็อกตำแหน่งที่นั่งนะครับหรือตำแหน่งที่โฟกัสมันชัดอยู่แล้วเราล็อกตำแหน่งไว้เลยนะครับแล้วก็วางกล้องไว้อยู่กับที่แล้วก็นั่งอยู่กับที่อย่างตอนนี้ที่ผมทำก็คือเป็นแมนนวลโฟกัสเนี่ยจะสังเกตว่าถ้าผมยกของอะไรเข้าไปใกล้เนี่ยกล้องไม่โฟกัสเลยเพราะว่าตัวกล้องเนี่ยมันล็อกโฟกัสไปที่ผมแหละผมเลือกจุดชัดไปอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตรงเก้าอี้ที่ผมนั่งเนี่ยผมก็จะมาร์คตำแหน่งไว้ว่าเก้าอี้ผมอยู่ตรงนี้ระยะชัดผมอยู่ตรงนี้เท่านั้นนะครับเวลาที่ทำงานคนเดียวนะครับบางทีเนี่ยเรากังวลเกี่ยวกับระบบออโต้โฟกัสของกล้องนะครับบางทีผมอาจจะขยับมือแล้วกล้องมันอาจจะเลือกโฟกัสที่มือแทนมันทำให้ความชัดที่ผมต้องการเนี่ยมันไม่ได้อย่างนั้นการเลือกแมนนวลโฟกัสก็เป็นทางออกอีกทางนึงนะครับผมก็เลือกแมนนวลโฟกัสแล้วก็มาร์คจุดไปว่าตรงเนี้ยมันชัดนะกล้องอยู่ตรงเนี้ยชัดก็จะวางกล้องไว้ตรงนี้นะครับทุกจุดในพื้นที่ในการถ่ายผมจะมาร์คไว้หมดนะครับช่วยให้เราเนี่ยสามารถคุมพื้นที่ระยะชัดได้แล้วเราก็ไม่ต้องกังวลว่ากล้องจะโฟกัสเข้าหรือไม่เข้าเพราะว่าเราเลือกจุดชัดไว้เรียบร้อยแล้วครับอันนี้คือข้อดีที่สุดแล้วก็ความง่ายในการทำงานมันสะดวกขึ้นเยอะเลยครับในการมาร์กจุดนะครับเวลาที่ผมได้ระยะชัดไปแล้วใช่ไหมตอนที่ผมนั่งถ่ายคลิปเนี่ยผมก็จะนั่งแล้วก็ลองดูว่ามันชัดตรงไหนพอมันชัดปุ๊บเนี่ยผมจะวางเก้าอี้ไว้อยู่กับที่นะครับคือเราจะลุกจากเก้าอี้โดยที่ไม่ให้เก้าอี้มันเลื่อนจากนั้นเนี่ยผมอาจจะเอาเทปหรืออะไรก็ได้ที่เราสามารถดูแล้วเข้าใจได้ว่าขาของเก้าอี้เราอยู่ตรงไหนนะครับผมก็จะมาร์กไว้แบบนี้จริงๆมันจะมีเทปนะแต่ว่าของผมใช้หมดพอดีก็เลยใช้พวกกระดาษ Post-it แปะนี้ก็ได้นะครับให้รู้ว่าขาของเก้าอี้ผมอ่ะมันอยู่ตรงไหนเวลาที่บางคลิปอ่ะผมถ่ายแล้วมันถ่ายไม่จบเราลุกไปห้องน้ำนะครับกลับมาถ่ายใหม่เนี่ยตำแหน่งเก้าอี้ก็อยู่ที่เดิมนะครับอย่างมากก็แค่มีการบิดหมุนตำแหน่งแค่นั้นนะครับแต่ว่าพอผมถ่ายไปแล้วก็ไปพักใช่ไหมแล้วก็กลับมาถ่ายใหม่แล้วก็มานั่งที่เดิมแบบนี้โดยที่เก้าอี้ไม่เลื่อนสมมติว่าเราเผลอเลื่อนเก้าอี้นะครับเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยตำแหน่งมันเปลี่ยนจากเดิมนะเราก็ต้องเลื่อนเก้าอี้กลับมาที่เดิมแล้วก็รีเช็คอีกนิดหน่อยนะครับมันจะลดเวลาเราไปเยอะมากเพราะงั้นการใช้แมนนวลโฟกัสเรามาจุดนี้คือแบบง่ายกับการทำงานมากๆครับก็ลองทำดูนะครับแล้วก็ไฟทุกจุดในห้องผมเนี่ยจะมาจุดไว้หมดเลยเพื่อที่ว่าเวลาเรากลับมาถ่ายคลิปนะครับบางทีถ่ายปุ๊บไม่เสร็จลงไปกินข้าวนะครับขึ้นมาถ่ายใหม่ทุกอย่างจะอยู่ที่เดิมหมดอันนี้ช่วยให้เราเนี่ยลดเวลาในการทำงานไปได้เยอะมากครับคราวนี้เรามาสรุปกันนะครับว่าในวันนี้เราได้เรื่องอะไรไปบ้างนะครับก็คือเรื่องของทำไมต้องใช้แมนนวลโฟกัสนะครับก็คือเราอาจจะไม่พอใจกับระบบออโต้โฟกัสของกล้องนะครับบางครั้งเนี่ยกล้องมันอาจจะเร็วเกินไปหรือช้าเกินไปเราพยายามปรับแล้วมันไม่โอเคนะครับหรือว่าจุดโฟกัสที่เราจะเลือกใช้ในวิดีโอเนี่ยมันเล็กเกินไปตัวกล้องเนี่ยเขาไม่แบบสามารถโฟกัสได้ตรงจุดได้เราจะเลือกใช้แมนนวลโฟกัสแทนทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะแบบขยับโฟกัสเข้าหาได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ควบคุมทุกอย่างด้วยตัวเราเองนะครับแต่ความยากก็คือเราต้องพยายามโฟกัสให้มันเข้าโดยการใช้picking focus เข้ามาช่วยเนาะกล้องจะบอกว่าเฮ้ยตรงเนี้ยโฟกัสเข้าแล้วเราก็เปิด picking focus ซะแล้วก็ควรมีหน้าจอพับนะครับที่สามารถดูที่สามารถช่วยให้เราเนี่ยถ่ายวิดีโอแล้วหมุนโฟกัสในตำแหน่งที่ต่างกันได้ยกตัวอย่างเช่นจอพับอย่างที่ผมบอกนะบางทีเราอาจจะถ่ายมุมสูงลงไปนะครับจอพับก็ช่วยให้เรามองเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับหรือว่าคนที่ทำงานคนเดียวอยากได้จอพับแบบเซลฟี่ก็จะช่วยให้ดีขึ้นนะทำให้เราเนี่ยสามารถเห็นโฟกัสได้แบบชัดๆเลยนะครับโดยที่เรานั่งหน้ากล้องแบบนี้นะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของการมาร์คตำแหน่งเองก็ดีนะครับก็คือเราเลือกจุดที่ชัดไว้เรียบร้อยแล้วก็นั่งให้มันถูกที่ไปเลยนะครับแล้วก็ไม่ขยับไปไหนเวลาที่เราถ่ายวิดีโอตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ย
จุดชัดมันก็ยังอยู่ที่เดิมตลอดนะครับนี่ก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับในการฝึกถ่ายวิดีโอแล้วก็ใช้ manual focus ผมแนะนำว่าให้ฝึกนะเพราะว่าคนที่เป็นมือใหม่เนี่ยอาจจะยังไม่รู้ว่า manual focus ยังได้ใช้นะครับแต่ผมจะบอกเลยว่าคุณได้เจอแน่นอนกับการใช้ manual focus ครับแล้วก็ถ้าเกิดใครมีคำถามอะไรสามารถคอมเมนต์ถาม Photo Studio Thailand ทั้งบน Facebook แล้วก็ YouTube นะครับเดี๋ยวผมเข้ามาตอบให้ทุกคอมเมนต์เลยสำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในตอนหน้าครับผมสวัสดีครับ